คุณผู้ชมครับพูดถึงตัวของผู้ก่อเหตุซ <ah ึ่งเป็นอดีตตำรวจยศส0ตำรวจเอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมายืนยันแล้วนะครับจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ครับแถลงยืนยันนะครับว่าได้มีการรับรายงานจากนิติเวศโรงพยาบาลอุดรธานีครับยืนยันว่าตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายของผู้ก่อเหตุนะฮะอดีตตำรวจยศสิบตำรวจเอกที่ก่อเหตุเมื่อวานนี้ จากการตรวจชนสูตรโดยนิติเวชของโรงพยาบาลอุดรธานีไม่พบสารเสพติดในร่างกายพบตเรบอกว่าดังนั้นแปลว่าภายใน72ชั่วโมงก่อนเขาจะไปตรวจร่างกายไม่ได้มีการใช้สารเสพติดครับก่อนจะมีการตรวจร่าง72ชั่วโมงไม่ได้มีการใช้สารเสพติดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพบตเราบอกว่าจะต้องมีการตรวจซ้ำอีกครั้งตามกระบวนการของแพทย์ เพื่อระบ,บุถึงความชัดเจนต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้ท่านสันิษฐานมองไปนิที่ทางไหนในเมื่อตรวจออกมาแล้วไม่เจอสารเสพติดนะคะ